ได้มาแล้วนะคะกับ Apple Pencil รุ่น Port USB-C พลอยไปลองใช้งานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงและสรุปแล้วตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครกันแน่เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันก่อนนะคะถ้าหากว่าเราซื้อ Apple Pencil รุ่น Port USB-C มาเนี่ยเขาก็จะมีกล่องมาให้แบบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเรียวๆแบบนี้เลยด้านในก็จะมีแค่ตัว Pencil ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานด้านในแบบนี้เสร็จทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันขนาดดีไซน์เนี่ยต่างจากรุ่นเดิมยังไงเดี๋ยวพอจะเทียบให้ดู3รุ่นเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือตัว Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวใหม่นะคะที่วัสดุเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกแบบผิวด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว Port USB-C นะคะเขาจะซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะเวลาจะเปิดใช้งานนะคะก็แค่สไลด์ขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมาเทียบกับรุ่นก่อนหน้าให้ดูกันอันนี้เป็น Apple Pencil รุ่นที่1นะคะนี่จะเห็นได้ว่าตัวรุ่น Port USB-C เนี่ยจะมีขนาดที่สั้นกว่าส่วนเรื่องดีไซน์นะคะก็คือจะคล้ายคลึงกับตัวของ Gen 2เลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะมีขนาดที่สั้นกว่าส่วนเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็คือมีขนาดน้ำหนักเนี่ยแทบจะพอๆกันเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเทียบตัวเลขอ่ะถ้าหากว่าเราจับถือแบบนี้ก็คือพอๆกันเลยเดี๋ยวพลอยมาบอกวิธีการเชื่อมต่อของ Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้กับ iPad ทุกรุ่นที่เป็น Port USB-C กันก่อนนะคะวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยคือง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่ใช้สาย USB-C นะคะที่เป็น C2C แบบนี้ในการเชื่อมต่อนะคะก็คือเชื่อมต่อกับ iPad Port USB-C แล้วก็เอามาเสียบกับตัว Apple Pencil นะคะนี่เสียบไปปุ๊บเราเลื่อนตัว Apple Pencil ออกมานะคะเลื่อนพอร์ตตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะตัว iPad เนี่ยเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าเป็นแถบ Apple Pencil แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ง Apple Pencil รุ่นนี้นะคะจะใช้งานได้กับ iPad ที่เป็นรุ่น Port USB-C เท่านั้นก็จะมี iPad Gen 10, iPad Mini, iPad Air นะคะแล้วก็ iPad Pro นั่นเองค่ะส่วนวิธีการชาร์จนะคะก็คือเราสามารถชาร์จ Apple Pencil กับตัว iPad ได้เลยนะคะก็คือการดึงไฟจากตัว iPad นะคะมาชาร์จที่ตัว Apple Pencil แบบนี้นะคะหรือถ้าจะไม่ชาร์จกับตัว iPad นะคะก็สามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์ได้นะคะก็แค่เอาพอร์ต USB-C อีกข้างนะคะมาเสียบกับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ชาร์จไฟหรือจะชาร์จกับตัว power bank แบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นพอร์ต USB-C แบบนี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะคะที่พลอยไปเจอมานะคะสำหรับตัว Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเสียบชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ใช้งานจดโน้ตจดเลคเชอร์ต่างๆไปพร้อมกันได้เลยนะคะแบบนี้นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ใน iPad Gen 10นะคะที่รองรับแค่เฉพาะ Apple Pencil รุ่นที่1เนี่ยเขาจะทำได้แค่เชื่อมต่อนะคะไม่สามารถใช้งานไปพร้อมกันได้นะคะนี่สมมติว่าพลอยเชื่อมเป็น Apple Pencil รุ่นที่1แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานกับ iPad Gen 10นี่จะเห็นได้ว่าเขาไม่สามารถใช้งานไปพร้อมกันได้ในขณะที่เราชาร์จแบตไว้อยู่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะคะสำหรับ Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5กันบ้าง นะคะหรือว่า iPad Pro วิธีการเชื่อมต่อก็คือเหมือนกันเลยก็แค่ใช้สาย USB-C to C นะคะในการเชื่อมต่อก็คือเสียบไปที่พอร์ตของตัว iPad แบบนี้นะคะนี่แล้วก็สไลด์พอร์ตของ Apple Pencil ออกมาเสียบสาย USB-C นะคะเพื่อเชื่อมต่อแบบนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเลยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะก่อนที่เราจะใช้งาน Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้กับ iPad เนี่ยเราจะต้องอัปเดต iPad เป็น iPadOS เวอร์ชั่น 17.1 ก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้งานร่วมกับ Apple Pencil รุ่น Port USB-C ได้ค่ะส่วนถ้าใครที่มี Apple Pencil Gen 1หรือว่า Gen 2อยู่แล้วแล้วซื้อ Apple Pencil Port USB-C มาแล้วอยากจะใช้งานพร้อมกันกับ iPad แค่เครื่องเดียวตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า iPad เนี่ยไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นพร้อมกันค่ะจะใช้งานได้แค่ Apple Pencil รุ่นเดียวเท่านั้นค่ะอย่างนี้นะคะเป็น iPad Air 5ที่พลอยเชื่อม Apple Pencil รุ่นใหม่อยู่นะคะเป็นพอร์ต USB-C เราอยากจะสวิตช์ไปใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะคะพลอยก็เอามาแตะแบบนี้พอมันขึ้นเชื่อมต่อแล้วพอจะลองใช้ Apple Pencil รุ่นใหม่ในการเขียนดูนะคะนี่จะเห็นว่าเขาตัดการเชื่อมต่อไปเลยไม่สามารถใช้งานได้ใช้ได้แค่กับ Apple Pencil รุ่นที่2ที่พลอยเพิ่งเชื่อมต่อไปเมื่อกี้ค่ะส่วนเรื่องความเร็วการเชื่อมต่อของ Apple Pencil Port USB-C นะคะพลอยได้ไปลองมาแล้วถ้าเทียบกับ Gen 1เนี่ยตัวนี้เนี่ยความเร็วในการเชื่อมต่อพอๆกันเลยนะคะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับ Apple Pencil Gen 2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า Gen 2เชื่อมต่อได้เร็วกว่าจริงๆเพราะว่าเขาใช้การเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กที่ดูดติดข้างเครื่องได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านสาย USB-C ก็เลยทำให้เชื่อมต่อได้เร็วกว่านั่นเองค่ะ
ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หลักๆของตัว Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้กันบ้าง นะคะอย่างที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความแม่นยำในการเขียนแล้วก็ตอบสนองต่อการเขียนได้ไวเทียบเท่ากับ Apple Pencil Gen 1แล้วก็ Gen 2เลยนะคะก็คือใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยอะนอกจากนี้ก็ยังรองรับการเขียนแบบเอียงแบบนี้ด้วยนะคะก็คือการแรงเงาหรือว่าการวาดรูปต่างๆเนี่ยรองรับแต่ว่าไม่รองรับแรงกดนั่นเองในตัว Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะอย่างสมมุติว่าพลอยลงน้ำหนักการกดไปหรือว่าลงน้ำหนักเบานะคะเขาก็จะเป็นน้ำหนักเดิมแบบนี้เลยไม่เหมือนกับ Apple Pencil รุ่นที่2หรือว่ารุ่นที่1นะคะที่เขารองรับแรงกดด้วยเวลาที่พลอยจะระบายสีแรงเงาแบบนี้นะคะนี่ก็ลงน้ำหนักไปตามธรรมชาติแบบนี้เลยเขาก็จะรองรับในขณะที่ตัว Apple Pencil Port USB-C เขาไม่ได้รองรับแรงกดนั่นหมายความว่าเราจะระบายสีเข้มหรือสีอ่อนมันก็ยังคงเป็นสีเดียวกันแบบนี้ค่ะและรุ่น USB-C ตัวนี้นะคะก็ยังไม่รองรับการแตะ2ครั้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนกับ Gen 2ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะใช้ดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่รองรับนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะในรุ่น USB-C ตัวนี้เนี่ยเขายังให้ฟีเจอร์ Hover มาให้ด้วยสำหรับการใช้งานควบคู่กับ iPad Pro นั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะในรุ่น Port USB-C ตัวนี้สามารถยึดติดหรือว่าดูติดกับด้านข้างเครื่อง iPad แบบนี้ได้นะคะก็คือยึดติดได้ทุกเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็น iPad Gen 10 iPad Air หรือว่า iPad Pro แต่ว่าเขาทำได้แค่ยึดติดด้านข้างเครื่องเท่านั้นนะคะไม่สามารถเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จแบตได้นั่นเองเวลาที่เชื่อมต่อหรือว่าชาร์จแบตก็จะเป็นที่จะต้องใช้สาย USB-C เท่านั้นค่ะหลังจากที่เราได้ดูฟีเจอร์หลักๆของตัว Apple Pencil รุ่น USB-C ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพลอยมาเล่าประสบการณ์หลังจากการได้ลองใช้งานมาให้ฟังนะคะก็คือพลอยได้ลองใช้งานกับ iPad Gen 10กับ iPad Air แล้วก็ iPad Pro กับแอปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป Freeform แอป Good Note แอป Note บน iPad นะคะหรือว่าลองเอาไปใช้วาดรูปบนแอป Procreate ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าความรู้สึกก็คือไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำการตอบสนองความหน่วงต่ำหรือว่าความใดๆเนี่ยก็คือเขาตอบสนองได้เร็วแล้วก็ทำได้ดีเทียบเท่ากับ Gen 1แล้วก็ Gen 2ตัวนี้เลยเพราะว่า Apple เขาก็ให้ฟีเจอร์มาเทียบเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือในตัวรุ่น USB-C เขาไม่ได้ให้ฟีเจอร์รองรับแรงกดมาให้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่พลอยจดเลคเชอร์บางตัวนะคะอยากจะย้ำตัวหนังสือบางตัวให้มันเข้มขึ้นเนี่ยก็จะต้องเสียเวลาขึ้นไปเลื่อนหัวบัตรให้มันใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถออกแรงกดย้ำให้ตัวหนังสือที่เราต้องการเน้นอ่ะมันเข้มขึ้นหรือว่าหนาขึ้นได้รวมไปถึงเวลาที่เราวาดรูปถ้าวาดรูปทั่วไปเป็นการร่างหรือว่าลงสีต่างๆตัวนี้เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถใช้งานได้เทียบเท่าเลยอ่ะแต่เวลาที่พอจะระบายสีแบบที่จะต้องใช้น้ำหนักในการลงเข้มหรือว่าลงอ่อนตัวนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพราะแน่นอนว่า Apple เขาไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาซึ่งก็เป็นอีกจุดพิจารณาหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครที่จะซื้อมาแล้วแบบอยากเอามาวาดรูปแบบจริงจังจ๋าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่รองรับฟีเจอร์นี้นั่นเองแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พลอยไปเจอมานะคะเวลาที่พลอยจะใช้รุ่น USB-C ตัวนี้ในการระบายสีหรือว่าวาดรูปที่จะต้องลงน้ำหนักแบบนี้พลอยรู้สึกว่าตัวรุ่น USB-C อ่ะมันมีขนาดที่สั้นกว่า Gen 2เวลาที่เราระบายสีลงไปอ่ะพลอยลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ปากกามันสั้นอ่ะเราไม่สามารถกดน้ำหนักหรือว่ากดแรงลงไปที่อุ้งมือตรงนี้ได้ถ้าเป็น Gen 2พอรู้สึกว่ามันสามารถกดน้ำหนักลงไปได้เต็มที่มากกว่าเพราะว่าเพนซิลตัวนี้มันยาวกว่าอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะถ้าหากว่าใครได้ไปลองซื้อมาใช้งานดูแล้วเนี่ยก็ลองเอามาแชร์แล้วก็ลองไปใช้งานกันได้ค่ะมาถึงคำถามข้อสำคัญกันแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่า Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้เขาดีไซน์มาเพื่ออะไรเปิดตัวมาเพื่ออะไรเหมาะกับใครถ้าหากว่าเอาไปเทียบกับฟีเจอร์อื่นๆในตัว Gen 1กับ Gen 2เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอันนี้เนี่ยพลอยมองว่าสำหรับคนที่ใช้ iPad Gen 10ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็กำลังมองหาหรือว่ามองซื้อ Apple Pencil เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้งานแบบเบื้องต้นจริงๆแบบแค่จดเลคเชอร์แล้วก็ไม่ต้องการฟีเจอร์แบบรองรับแรงกดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้วาดรูปแบบหนักๆด้วยอ่ะพลอยคิดว่า Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันเป็น Port USB-C ด้วยแล้วก็สามารถดูดติดข้างเครื่องได้ด้วยถ้าหากว่าซื้อเป็น Apple Pencil Gen 1ไปอ่ะเราจะต้องพกอะแดปเตอร์อย่างอันเนี้ยเราจะต้องมีอะแดปเตอร์อีก1สายชาร์จอีก1แล้วก็กระเป๋าใส่ Apple Pencil อีก1เพราะว่าตัวนี้เนี่ยในตัว Gen 1นะคะมันไม่สามารถดูดติดข้างเครื่องได้อันนี้เนี่ยก็ต้องแลกมากับสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะแต่สำหรับคนอีกกลุ่มนึงที่มีงบไหวซื้อได้แค่ iPad Gen 10แล้วอยากจะใช้งานแบบ
full option อย่างเช่นการจดโน้ตจด lecture ที่ต้องรองรับแรงกดหรือว่าใช้ Apple Create ด้วยที่อยากจะวาดรูปแบบจ๋าๆเลยอันนี้เนี่ยพลอยก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็น Apple Pencil Gen 1ไปเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับฟีเจอร์แรงกดด้วยก็สามารถใช้งานได้ตามที่เราต้องการแต่สิ่งที่จะแลกมาก็คือเราจะต้องพกอะแดปเตอร์พกสายชาร์จแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถดูดติดข้างเครื่องได้เวลาพกพาเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าใครที่อยากจะใช้งานแบบ full option แบบวาดรูประบายสีจ๋าๆในตัว iPad Gen 10ตัวนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าหน้าจอของตัว iPad Gen 10นะคะเขาไม่ได้เป็นแบบ full lamination ก็คือเวลาที่เราวาดรูปหรือว่าเขียนลงไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างหน้าจอนิดนึงอันนี้เนี่ย feeling มันจะไม่ได้เหมือนกับการเขียนหรือว่าจดลงไปบนกระดาษจริงๆอาจจะต้องขยับไปเป็น iPad Air หรือว่า iPad Pro น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะคะสำหรับใครที่มีงบถึงเนาะขยับมาอีกกลุ่มนึงนะคะสำหรับคนที่ใช้ iPad Mini iPad Air หรือว่า iPad Pro นะคะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ Apple Pencil ในการจดโน้ตจดเลคเชอร์จ๋าๆจดแค่เบื้องต้นเท่านั้นแค่แบบเลคเชอร์เบาๆหรือว่าวาดรูปหรือว่าร่างโครงร่างเบาๆวันนี้เนี่ยพลอยคิดว่าถ้าเลือกเป็น Apple Pencil รุ่นพอร์ต USB C ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่า Apple Pencil รุ่นพอร์ต USB C ตัวนี้เนี่ยเขาตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็สามารถดูดติดข้างเครื่องได้พกพาได้สะดวกแต่อาจจะต้องแลกมากับที่เราจะต้องพกสายชาร์จหรือว่าสาย USB C ในการเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จแบตนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่รู้แล้วว่าตัวเองอะใช้งานแบบ full option แน่ๆจดโน้ตหนักๆอยากจะลงน้ำหนักจะจ๋าเลยหรือว่าวาดรูประบายสีแบบเต็มที่เนี่ยพลอยก็แนะนำเป็น Apple Pencil Gen 2ไปเลยน่าจะครบแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านะคะถ้าลองเทียบความต่างเรื่องราคาดูนะคะในตัว Gen 2เนี่ยราคา 4,990 บาทส่วน USB C ตัวนี้ราคา 3,190 บาทราคาเนี่ยต่างกันแค่ประมาณ 1,800ถ้าใครที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะใช้งานอะไรขนาดนั้นเรางบไหวแค่นี้พลอยก็เชียร์เป็น USB C นะคะแต่ถ้าใครที่งบไหวแล้วอยากจะซื้อแบบทีเดียวครบจบเลยแบบ full option นะคะจะได้ไม่ต้องมาพะวงเรื่องสายชาร์จด้วยแล้วก็เรื่องของการพกพาเนี่ยสามารถดูดติดชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยอันนี้เนี่ยก็แนะนำเป็น Gen 2ไปเลยก็ครบแล้วก็จบกว่าอีกเช่นกันยังไงก็ไปลองพิจารณากันดูนะคะสรุปแล้วนะคะหลังจากที่พลอยได้พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานหรือว่าประสบการณ์การใช้งานต่างๆเนี่ยพลอยมองว่าเขาเปิดตัวมาเพื่อให้เป็นทางเลือกกับผู้ซื้อมากกว่านะคะถ้าเป็น iPad Gen 10เนี่ยเราก็มี2ทางเลือกก็คือ Apple Pencil รุ่นที่1กับ Apple Pencil Port USB C ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เป็น2ทางเลือกและอีกฝั่งนึงนะคะใครที่ใช้ iPad mini iPad Air หรือว่า iPad Pro นะคะก็มีอีก2ทางเลือกเหมือนกันนะคะก็เป็น Apple Pencil Gen 2กับ Apple Pencil Port USB C พลอยมองว่ามันเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ iPad นั่นแหละว่าเราจะใช้งานแบบไหนจะเลือกซื้อแบบไหนให้ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์ใช้งานจริงละกันสำหรับ Apple Pencil รุ่น Port USB C นะคะซึ่งก็เป็นมุมมองของพลอยส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคำแนะนำส่วนตัวด้วยจากพลอยนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันว่า Apple Pencil รุ่น Port USB C ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ดียังไงแตกต่างยังไงแล้วก็มีจุดไหนที่เปรียบเทียบได้บ้างนะคะเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะว่าฉันจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกเป็น Gen 1 Gen 2ตัวนี้เนี่ยก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะคะถ้าหากว่าใครที่ได้ซื้อมาลองใช้ดูแล้วนะคะก็ลองเอามาแชร์ประสบการณ์ใช้งานกันดูได้นะคะเผื่อว่าจะเก็บเป็นข้อมูลเล็กๆมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ